ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เรานะคะได้ทำการเพิ่มความ texture นะคะแล้วก็ความสมจริงให้กับเจ้าตัวโดนัทของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรานะคะจะพาทุกๆคนเนี่ยมาจัดองค์ประกอบนะคะมุมกล้องต่างๆให้เจ้าตัวโดนัทของเรานะคะมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้นะคะมีการใส่สีอะไรให้เจ้าตัวโดนัทของเราด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าพลาดไม่ได้เลยเนาะแล้วสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทเก่าๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ตัวไอทางมุมขวาบนตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วสำหรับใครที่ดูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วต้องการจะมาศึกษาต่อในคลิปนี้ก็สามารถดูได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรานะคะก็เข้ามาอยู่ในโปรแกรม Blender กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่นะคะก็คือเจ้าตัวโดนัทของเรานั่นเองแล้วนี่นะคะก็สำหรับใครนะคะที่เข้ามาอยู่ในเจ้าตัวเคอร์เซอร์ตรงนี้นะคะอันที่2ตรงนี้เลยนะคะจากด้านบนตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่นะคะแล้วมันก็จะเขียนว่าเคอร์เซอร์แบบนี้นะคะก็พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปตามตรงที่เมาส์ที่เราคลิกใช่ไหมคะแล้วก็พอเรานะคะจะแบบกดแอดรูปทรงต่างๆอะไรแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นถูกไหมคะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่ต้องการให้มันนะคะกลับไปอยู่ที่จุดตรงกลางตรงนี้เหมือนเดิมนะคะทำยังไงก็บอกเลยนะคะว่าสามารถทำได้ค่ะเมาส์ไปจิ้มแบบนี้นะคะมันก็คงจะไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะนี่เห็นไหมมันอาจจะแบบเบี้ยวๆอยู่แบบนี้เนาะก็ถ้าอยากทำนะคะก็ให้นะคะเราเข้ามาอยู่ในโหมดเคอร์เซอร์ก่อนพอเข้ามาแบบนี้แล้วก็ให้เรานะคะกดไปตรงที่ชิปนะคะแล้วก็กดตัว S นะคะอันนี้ชิป S เนาะแล้วก็ให้เรานะคะกดไปที่ cursor to world origin นะคะเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะที่ตรงกลางข้างหลังเป็นเลข1แบบนี้ให้เรากดเข้าไปเลยเนาะพอเรากดเข้ามานะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเจ้าตัว cursor ของเรานะคะที่ตอนแรกอยู่ตรงนี้เนี่ยมันนะคะได้เข้ามาอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ที่จุดศูนย์กลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการทำให้เจ้าตัวเคอร์เซอร์ของเรามาอยู่ตรงจุดศูนย์กลางได้แล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเรานะคะเลื่อนตรงไอซิ่งของเรานะคะไปที่อื่นแบบนี้แล้วเรานะคะต้องการให้มันกลับมาที่จุดศูนย์กลางเหมือนกับอันนี้เลยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะสามารถทำยังไงดีนะคะก็บอกเลยค่ะว่าทำได้เหมือนกันเนาะโดยการที่ให้เรานะคะกดชิปแล้วก็เอสเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าให้เรานะคะเลือกไปตรงที่ selection to cursor นั่นเองค่ะพอเลือกตรง selection to cursor แล้วนะคะมันก็จะตามเมาส์หรือว่าตามเจ้าตัวเคอร์เซอร์ของเราไปแบบนี้ทุกคนจะเห็นได้ใช่ไหมคะว่ามันก็จะตามเจ้าตัวเคอร์เซอร์ตรงนี้มานะคะแล้วมันก็จะมาอยู่ที่เดิมก็วันนี้นะคะเรานะคะจะพาทุกคนมาจัดมุมกล้องอะไรต่างๆนะคะเราจะสังเกตได้ว่ากล้องของเราอยู่ไกลแสนไกลอยู่ติดขอบตรงนี้เลยนะคะให้เราทำยังไงดีเราสามารถเข้าโหมดกล้องได้จากตรงนี้เนาะทุกคนจะเห็นรูปกล้องตรงนี้ไหมคะข้างล่างจะเป็นรูปตารางข้างบนจะเป็นรูปมือแล้วกล้องก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็สังเกตได้ง่ายๆจากตรงที่มีตรงคล้ายๆกับเข็มทิศแบบนี้นะคะพอกดเข้ามาในโหมดกล้องเราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะจะตัวโดนัทของเราไปอยู่มุมอีกมุมเลยแล้วจะทำยังไงดีให้มันมาอยู่ตรงกลางตรงอันนี้ล่ะก็บอกเลยนะคะว่าทำได้ค่ะให้เรานะคะกดตัว G พอเรากดตัว G แล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่ากล้องของเรานะคะก็จะขยับไปมาได้นั่นเองค่ะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องกดตัว G ค้างนะคะเรากดตัว G ทีเดียวแล้วเราก็ใช้เมาส์เลื่อนได้เลยนะคะพอเราใช้เมาส์เลื่อนแล้วปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมาใกล้ๆแล้วให้เรานะคะพยายามกด G แล้วก็ให้พยายามลองเลื่อนหามุมที่ใช่ดูนะคะอันนี้นะคะก็ใกล้มาอีกนิดนึงแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มุมที่เราอยากจะได้อยู่ดีนะคะพอเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งเรานะคะก็สามารถใช้นะคะตัว G ของเราเนี่ยร่วมกับปุ่มอื่นๆได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น GY พอใช้ตัว GY กล้องของเรานะคะก็จะกลายเป็นสีขาวแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นไอ้ตรงเส้นเขียวๆนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเส้นนึงตรงนี้นะคะเส้นเขียวๆตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่กล้องของเรานะคะสามารถเลื่อนได้ก็คือซ้ายขวานั่นเองค่ะ
แล้วถ้าเรานะคะอยากให้กล้องนะคะเข้าไปชิดกับตัวโดนัทมากกว่านี้นะคะทุกคนอยากให้มันไปตามตรงเส้นสีแดงนะคะตรงเส้นสีแดงให้เรากดที่ GX แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนกับไปข้างหน้าแล้วก็มาข้างหลังอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรานะคะเลือกมุมที่เหมาะสมเลยเนาะก็ขยับเข้ามาประชิดเลยคราวนี้นี่นะคะก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะแต่ใครที่ถ้าลงมาอีกนิดมันก็จะเห็นเจ้าตัวโดนัทของเราแล้วนะให้เราทำยังไงเรานะคะมีแกนอยู่3แกนก็คือ x y z ถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราแสดงให้ดูแล้วว่า x ก็คือไปหน้าหลัง y ก็คือไปซ้ายขวาส่วนเจ้าตัว z ของเรานะคะก็คือขึ้นลงนั่นเองค่ะพอเราใช้เจ้าตัวนี้แล้วนะคะกดตัว g กับ z มันก็จะเป็นขึ้นลงให้เราแบบนี้พอขึ้นลงให้เราแบบนี้เราก็จะเห็นเส้นสีฟ้าๆใช่ไหมคะเส้นตรงนี้แหละก็ถ้าใครจำไม่ได้นะคะก็จำเอาไว้ง่ายๆก็คือเจ้าตัวเส้นเนี้ยถ้าเส้นเนี้ยไปอยู่ทางแนวไหนนะคะแล้วเราเลื่อนไปมันก็จะเลื่อนได้แค่ตรงเส้นนั้นเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าใครคิดว่าปรับตรงเส้นเนี้ยมันรู้สึกยังไม่พอมันยังไม่ได้มุมที่ชอบอะไรแบบนี้เลยเนาะแล้วพอเราพยายามจะขยับมุมกล้องในนี้แล้วแต่ว่าพอขยับปุ๊บมันก็ออกมาจากกล้องเลยแล้วจะทำยังไงดีให้มันสามารถเคลื่อนย้ายนะคะมุมของกล้องนะคะให้ไปโดนเจ้าตัวโดนัทพอดีได้ก็บอกเลยนะคะว่าสามารถทำได้ง่ายๆค่ะนั่นก็คือให้เรานะคะเลื่อนตัวเมาส์ของเรานะคะมาที่เจ้าตัวลูกปัดตรงนี้นะคะแล้วขั้นบนเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับลูกศรนะคะให้เราดึงออกมาพอดึงออกมานะคะเรานะคะก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะให้เรานะคะมาสังเกตตรงที่คำว่า view lock นะคะซึ่งข้างล่างนี้ก็จะมีคำว่า lock อย่างเดียวอยู่เนาะแล้วจะมีติ๊ก2อันแบบนี้ก็ให้เรานะคะมองไปที่ตรง camera to view นะแล้วก็ติ๊กไปเลยพอติ๊กไปเสร็จแล้วนะคะก็ลากเก็บค่ะหรือว่าเรานะคะจะสามารถใช้คีย์ลัดก็ได้ซึ่งคีย์ลัดของเรานะคะก็คือตัว N นั่นเองค่ะตัว N นะคะพอกดเข้าไปปุ๊บทุกคนจะเห็นได้ใช่ไหมคะว่าเจ้าตัวแท็บเมื่อกี้มันได้หลืบเข้าไปนะคะกับเจ้าตัวเลเยอร์แล้วก็เจ้าตัวอันนี้ข้างล่างของเราไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะไม่เห็นตัวแท็บเมื่อกี้แล้วนั่นเองค่ะซึ่งแบบนี้นะคะพอเรากดติ๊กตรง Camera to View ไปแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเราจะสามารถขยับมุมกล้องต่างๆได้แล้วเนาะอู้แล้วเรานะคะจะสามารถขยับไปทิศทางไหนแนวไหนก็ได้อะไรแบบนี้นะคะขยับไปขยับมานะคะพอได้มุมที่คิดว่าตรงนี้แหละโอเคแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะกดกลับไปปิดนะคะพอกดกลับไปปิดแล้วเนี่ยเรานะคะก็จะขยับเข้ามาแบบนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเรากดโหมด Camera to View เราจะไม่สามารถขยายได้นะคะแบบไม่สามารถขยายเข้าไปมองภาพใกล้ๆแบบนี้ได้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอ่ะขยายก่อนแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปปรับตรง Camera to View ก็ได้อีกทีค่ะแต่นี้นะคะมันก็จะทำให้เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายมุมกล้องได้เหมือนกันเนาะก็นี้เป็นไว้สำหรับโหมดที่เราเอาไว้ดูเฉยๆก็นี้นะคะก็เป็นสำหรับโหมดที่เราเอาไว้ดูเฉยๆก็ว่างั้นแหละค่ะก็ตรงนี้นะคะเราก็จะได้แบบหรือว่าอ๋อเนี่ยเราเซตเอาไว้ตรงนี้นะมันขยับไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะให้เราออกมาก่อนเนาะพอดูจากมุมกล้องก็คิดว่าเอ๊ะมันอาจจะแบบดูโล่งๆดูว่างๆนะคะแล้วก็พอมันดูโล่งดูว่างแบบนี้เนี่ยมันก็จะแบบทำให้มันในภาพมันดูไม่มีอะไรถูกไหมเพราะว่าในนี้เราก็เห็นแค่เจ้าตัวโดนัทของเราอย่างเดียวนะคะก็เรานะคะจะเพิ่มนะคะความมีอะไรนะคะให้กับเจ้าตัวโดนัทของเราโดยการที่เรานะคะจะแอดรูปทรงให้เรานะคะกดที่ชิป A ชิป A นะคะหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้ข้างบนจะมีคำว่าแอดอยู่เนาะพอเรากดชิป A แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแอดให้แบบนี้แล้วให้เราเลือกไปตรงที่แพลนนะคะพอเลือกตรงที่แพลนเสร็จนะคะเรารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันยังเล็กไปนะเราต้องการเหมือนกับเป็นพื้นใหญ่อะเป็นพื้นใหญ่ที่สามารถแบบเวลาเราแบบเข้ามาในกล้องแบบเนี้ยเข้ามาในกล้องแบบเนี้ยให้มันเป็นเหมือนกับพื้นแบบยาวๆไปเลยอะแล้วก็ไม่เห็นตรงแบบแถบเทาทึบตรงเนี้ยไม่อยากให้เห็นแล้วก็เราสามารถขยายให้มันใหญ่ได้นะคะโดยการปรับไซส์นะคะแถบที่ขึ้นมาตรงซ้ายมือนะคะได้อะแท็บจะขึ้นมาตรงซ้ายมือตรงนี้เนาะแล้วพอครับมันจะเขียนว่า add plan ข้างล่างจะมีคำว่าไซส์อยู่ให้เราลองปรับไซส์ไปเรื่อยๆนะคะสมมุติเอา5อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเนาะแต่พอส่องในกล้องเอ๊ะมันก็ยังเห็นแท็บอันนี้อยู่ดีอะอยากให้มันแบบ
รับได้แบบเร็วๆทันใจกว่านี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่าสามารถปรับได้เนาะโดยการที่ให้เรานะคะกดไปที่ตัว S นั่นเองค่ะตัว S เนาะมันจะแปลว่า scale อะไรแบบนี้นะคะก็พอกดตัว S ไม่จำเป็นต้องกดค้างเอาไว้นะคะกดตัว S เฉยๆเลยแล้วก็ดึงไปเรื่อยๆเลยเนาะพอดึงได้แบบนี้นะคะก็กดปล่อยค่ะแล้วถ้าสมมุติเรากดออกแบบนี้เรานะคะจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วนะคะอย่างเช่นแบบตรงที่อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรายังสามารถใช้คีย์ลัดตัว G เพื่อย้ายได้อยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ค่ะสำหรับคนที่กดออกมาเลยนะคะไม่ได้กด G เพื่อขึ้นแบบเมื่อกี้นะคะก็ให้เรามาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าข้างล่างเนี่ยเจ้าติ่งโดนัทของเราอ่ะมันหลุบลงมาตรงนี้นะคะแล้วมันก็ขึ้นมาไม่หมดด้วยแบบนี้นะคะจะทำยังไงกันดีล่ะทีนี้ก็บอกเลยนะคะว่าสามารถทำได้นั่นเองค่ะโดยการที่เรานะคะกดไปที่เจ้าตัวโดนัทของเรานะคะกดไปตรงที่แยม1ทีแล้วกดไปตรงที่เจ้าตัวโดนัทของเรานะคะอีก1ทีโดยก่อนที่เราจะกดที่ตัวของโดนัทนะคะให้เรากดชิปก่อนนะคะ1ทีพอกดชิปค้างเอาไว้แล้วแล้วก็กดที่เจ้าตัวโดนัท1ทีแล้วมันก็จะเป็นการเหมือนกับเลือกร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับ select ร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะให้เรานะคะกดไปตรงที่ control นะคะแล้วก็ p เพื่อให้มันขึ้นตรงนี้นะคะตรงเซตตรงนี้ให้เรานะคะจิ้มเข้าไปตรงที่ object keep transform นะคะ keep transform นี่นะคะมันจะเป็นแบบว่าให้เรานะคะสามารถรวมกันได้โดยที่เรานะคะจะใช้ในการขยับอย่างเดียวเนาะอย่างอื่นเราจะไม่ใช้ซึ่งพอเรารวบแบบนี้แล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าตัวแยมตรงเนี้ยในภาพตรงเนี้ยมันยังมีอยู่แต่ว่าตัวแยมในเนี้ยมันจะหายไปซึ่งมันหายไปไหนล่ะบอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้หายไปเลยนะแต่ว่ามันยังอยู่ค่ะแต่แค่มันมาแอบอยู่ในเลเยอร์ของเจ้าตัวโดนัทเป็นเลเยอร์ย่อยอยู่ข้างล่างนี้นั่นเองซึ่งบอกเลยนะคะว่าเวลาที่เราเนี่ยกดปิดก่อนเนาะเวลาที่เรานะคะมากดที่เจ้าตัวโดนัทข้างล่างไม่กดไม่เกี่ยวกับแยมนะถ้ากดที่แยมคือมันจะไปแค่แยมเลยไงแต่ถ้ากดที่โดนัทข้างล่างหรือว่ากดตรงนี้แล้วเวลาเรากด G เพื่อขยับสมมุติเราใช้ GZ เนาะเร็วดีขยับขึ้นไปแกนด้านบนทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าเจ้าตัวแยมของเรามันจะมาตามเจ้าตัวโดนัทของเราด้วยนะคะไม่ใช่แบบมาแค่แยมหรือมาแค่ขนมปังอย่างเดียวอะไรประมาณนี้เนาะพอปรับได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะเจ้าตัวโดนัทของเรานะคะก็ขึ้นมาอยู่บนพื้นตรงแพลนของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ขอปรับกด N นิดนึงนะคะกด N นิดนึงแล้วก็กดตรง Camera to View นะคะเก็บเจ้าตัวตรงนี้ไปนะคะแล้วก็กดที่ตัวลูกกลิ้งนะคะเวลาที่เรานะคะจะขยับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรต่างๆในเนี้ยพอเรากด Camera to View เสร็จแล้วใช่ไหมให้เรานะคะกดที่กดค้างนะคะที่ตัวลูกกลิ้งกดค้างไว้เลยแล้วก็เลื่อนนะคะแล้วถ้าเราสกอร์ลูกกลิ้งนะคะหรือว่าก็คือเลื่อนตรงลูกกลิ้งมันจะเป็นการซูมเข้าซูมออกเนาะให้เราปรับนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะพอคิดว่าได้แล้วก็ออกมานั่นเองค่ะพอออกมาแล้วอย่าลืมกดปิดด้วยนะคะกดปิด Camera to View ก่อนเนาะคราวนี้จะไม่เหลืออะไรแล้วพอออกมาแล้วนะคะเราดูตั้งนานเลยตอนนี้นะคะเรานะคะจะมาพูดนะคะในเรื่องของแสงด้วยนะคะซึ่งแสงตรงเนี้ยในโหมดนี้นะคะเราอาจจะไม่เห็นความแตกต่างของแสงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าขนาดเราจะย้ายแสงไปตรงไหนนะคะมันก็ยังไม่แบบมันไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษออกมามันไม่ได้แบบมีแสงมีออร่าออกมานะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรานะคะจะพาทุกคนนะคะเปลี่ยนโหมดกันค่ะซึ่งเรานะคะสามารถเปลี่ยนโหมดได้ค่ะซึ่งโหมดที่เราจะไปนะคะก็คือโหมดเรนเดอร์นะคะซึ่งเรานะคะให้เรากดที่ตัว Z พอกดตัว Z แล้วใช่ไหมคะมันจะขึ้นแบบนี้ซึ่งทุกคนนะคะปกติคนที่ไม่ได้มาปรับมาอะไรตรงนี้นะคะทุกคนจะอยู่ที่โหมด Solid ตรงนี้นะคะแล้วพอเข้ามาแล้วให้เราเปลี่ยนไปอยู่บนโหมดเรนเดอร์ขั้นบนหรือว่าเลข8ขั้นบนนี้เลยค่ะพอมาอยู่โหมดนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าสำหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นแบบรูปโดนัทสีขาวเลยอะไรประมาณนี้เนาะเราได้ทำการแอดสีไปเลยเนาะเดี๋ยวเราต้องลบสีตรงนี้ออกก่อนเพื่อแสดงให้ทุกคนดูนะคะคืออันนี้นะคะเรานะคะได้ทำการทดลองทำเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะมาสอนทุกๆคนนะคะเดี๋ยวอันนี้เราต้องขอลบก่อนแป๊บนึงนะคะลบสีออกแล้วก็เราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะตรงนี้นะคะพอเรานะคะเข้ามาเนี่ย
เรานะคะจะสังเกตได้ว่าของบางคนนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแบบเม็ดๆแบบนี้นะคะทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะอ๋อบอกเลยค่ะว่ามันเป็นโหมดของการเรนเดอร์ซึ่งของบางคนอีกเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนกับเอ้ยของฉันไม่ได้เป็นแบบนี้นะของฉันไม่ได้เป็นจุดๆแบบนี้แต่ของฉันอะเป็นอันขาวๆนะเป็นอันขาวๆเลยอะแบบนี้ก็บอกเลยนะคะว่าของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะก็บางคนอาจจะเริ่มที่โหมดไซเคิลหรือบางคนอาจจะเริ่มที่โหมด EV ก็ได้แล้ว2โหมดเนี้ยมันต่างกันยังไงล่ะก็บอกเลยนะคะว่า2โหมดนี้มันแตกต่างกันค่ะโดยการที่โหมด EV ของเราเนี่ยเป็นโหมดที่ใช้ทรัพยากรน้อยใช้รายละเอียดน้อยนะคะคือเหมือนกับใช้เวลาเร็วแล้วก็ได้รายละเอียดค่อนข้างน้อยแต่ว่าในอีกโหมดนึงนะคะก็คือโหมดไซเคิลหรือข้างล่างอ่ะไอ้ตรงกลางตรงนี้นะคะเราจะยังไม่ไปสนใจมันก่อนเนาะเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นกับเราขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะลงมาที่โหมดไซเคิลข้างล่างเนาะซึ่งโหมดไซเคิลข้างล่างเนี้ยอยากจะบอกเลยนะคะว่ามันจะเป็นโหมดที่เรนเดอร์นะคะหรือว่าประมวลผลออกมาได้ช้ามากนะคะแต่ว่ารายละเอียดของมันนะคะจะอยู่ค่อนข้างสูงเลยเนาะเดี๋ยวเรารอตรงนี้แป๊บนึงนะคะสมมุติว่าเรารอตรงนี้นี่นะคะมันจะค่อยๆปรับ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 แล้วเรานะคะก็จะเห็นข้อแตกต่างกันเนาะว่าตรงโหมด EV เมื่อกี้มีงงมีเงามีแสงกระทบมีนู่นมีนี่มีนั่นนะคะแต่ว่าในโหมด EV มันจะไม่มีเงาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะไม่มีแสงกระทบนู่นนี่นั่นไว้เนาะคือเหมือนกับว่าเอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราจะเรนเดอร์งานที่ไม่ต้องการคุณภาพสูงๆอ่ะเหมือนกับมีของซ้อนกันเยอะแยะนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องการจะโฟกัสอะไรเป็นพิเศษอะประมาณนี้นะคะก็ไม่ต้องเรนเดอร์เป็นแบบไซเคิลก็ได้เพราะมันจะช้าเนาะแต่โหมดนี้นะคะก็มีข้อดีที่มันเรนเดอร์เร็วอะไรแบบนี้นะคะแต่โหมดไซเคิลเนี่ยก็คือแบบต้องรอจริงๆอะถ้าใครไหวก็รอนะคะแต่ว่าส่วนตัวนะคะชอบโหมดไซเคิลมากกว่าเนาะเพราะว่าพอใช้โหมดไซเคิลอะรู้สึกว่าภาพแต่ละภาพแบบมันละเอียดขึ้นถึงมันจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีแบบกับtexture ที่มากกว่านะคะมันจะมีเรื่องของเงาแสงกระทบอะไรต่างๆนะคะเข้ามาอยู่ในตัวโดนัทของเราด้วยนะคะซึ่งโดนัทของเราตอนนี้ก็จะแบบนุ่มฟูน่ากินอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้นะคะนอกจากที่เรานะคะจะคุยกันในเรื่องของโหมดนี้แล้วด้วยทุกคนก็จะต้องรู้นะคะว่าเราจะสามารถเข้ามาในโหมด cycle EV ได้ยังไงนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าง่ายมากๆเลยก็ให้เรานะคะเข้ามานะคะตรงนี้พอเราเข้ามาอยู่ในโหมดของเรนเดอร์แล้วนะคะให้เรานะคะมามองดูตรงนี้ค่ะพอเลื่อนลงมานะคะพอเลื่อนลงมาจากตรงสกรีนตรงนี้ลงมามันจะมีคล้ายๆกับรูปกล้องอยู่เนาะก็ให้กดเข้ามาตรงนี้พอกดเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเราจะเห็นคำว่า Render Engine จะมีให้เลือกตรง EV แล้วก็จะมี Cycleส่วนตรงกลางเนี่ยคือเรานะคะไม่ค่อยแบบไปสนใจไปโฟกัสมันเท่าไหร่เนาะก็ปล่อยมันไปค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของแสงของอะไรต่างๆนะคะตอนนี้ขอกลับเข้าไปในโหมด EV ก่อนเนาะซึ่งแสงซึ่งอะไรต่างๆนะคะเราสามารถไปปรับไปตั้งค่ามันนะคะได้โดยการที่เรานะคะกดไปตรงที่ไลท์ตรงนี้หรือว่าเราจะกดที่ตัวไลท์ตรงนี้เลยก็ได้แล้วเราให้เราหันมาตรงนี้นะคะถัดจากที่เรากดตรงไปเลือกโหมดเรนเดอร์มาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลื่อนลงมาให้เจอกับตัวหลอดไฟสีเขียวนะคะกดเข้าไปเลยมันจะมีคำว่าไลท์เนาะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโหมดไลท์ซึ่งพอมาดูมันก็จะมีหลากหลายฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็น power color นะคะหรือว่าจะเป็น radius นั่นเองซึ่ง radius นะคะก็เป็นประมาณเหมือนกับว่าเป็นขนาดเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่ง color ก็ไม่ต้องแปลเนาะก็แปลว่าสีนั่นเองอยากให้มันไปโทนไหนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราดูแล้วว่าเอ๊ะไอตัว power ของเรานี่มันเยอะจังเลยอะเรานะคะมาปรับตัว power ของเรากันก่อนดีกว่าซึ่งไอตรง power ตรง color ตรง radius ตรงอะไรพวกนี้นะคะเรานะคะสามารถปรับได้ตามจินตนาการของเราเลยเนาะเราอยากปรับแบบไหนเราก็ปรับได้เนาะซึ่งพอปรับไปนะคะก็จะมีแบบ power ใครที่ชอบ power น้อยๆนะคะอยากได้แบบแสงสลัวสลัวก็ปรับสัก100 120 50อะไรประมาณนี้นะคะส่วนใครที่ชอบแสงเยอะๆเวอร์วังอลังการนะคะก็ต้องแบบ1,200 อะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถช่วยทุกคนได้เนาะก็ตรงนี้ก็สามารถปรับได้ตาม
ความชอบตามสไตล์ของแต่ละคนเลยนะคะอ่ะซึ่งนอกจากปรับตามความชอบตามสไตล์ที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องปรับนะคะว่าเราอยากให้ไฟของเราเนี่ยมาจากทางไหนอ่ะสมมติมาจากทางนี้ใช่ไหมคะอยากให้แสงส่องมาที่โดนัทของเราตรงนี้อ่ะย้ายมาแบบนี้อยากให้แสงด้านบนอยากให้แสงด้านข้างอ่ะถ้าเราอยู่ในโหมด EV เราน่าจะเห็นความแตกต่างเยอะกว่าเนาะอันนี้นะคะนี่แสงไปข้างหลังแบบนี้เห็นไหมคะเมื่อกี้อาจจะเห็นเป็นลางๆนิดนึงเนาะตรงนี้นะคะกล้องของเรานะคะก็คืออยู่ข้างๆไงอยู่ข้างๆนะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเงาของเรามันจะมาทางนี้นะคะซึ่งแสงไฟของเราก็จะอยู่มุมนี้เนาะแล้วพอเราลองย้ายเจ้าตัวแสงของเรามาอีกฝั่งนึงเราจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวไฟของเรานะคะก็พอส่องมาปุ๊บเจ้าตัวโดนัทของเราเงาก็จะไปอีกฝั่งเช่นกันค่ะที่เมื่อกี้มันส่องมาทางนี้แล้วเงามันก็จะมาทางนี้พอเราเอาไฟมาจอดฝั่งนี้นะคะเงามันก็จะมาทางแถวแถบนี้นั่นเองซึ่งแบบนี้นะคะก็เพิ่มความสมจริงให้มันเยอะทีเดียวเนาะก็ลองไปปรับแต่งกันได้นะคะซึ่งช่วงต่อไปเนี่ยคือช่วงเวลาที่ใครหลายคนรอคอยนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากนะคะก็คือการเติมการแต่งสีให้กับเจ้าน้องโดนัทของเรานั่นเองซึ่งอย่างแรกนะคะเราจะมาปรับสีตรงแพลนนี้ก่อนเลยเนาะอ่ะจิ้มไปตรงเลเยอร์แพลนหรือว่าจะจิ้มตรงนี้ก็ได้แล้วให้เรานะคะมองลงมาเรื่อยๆมองลงมาลองอ่ะแล้วมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นเป็นคล้ายๆกับรูปฟองน้ำรูปหยดน้ำอะไรแบบนี้นะคะแบบฟองสบู่อ่ะพอเป็นรูปฟองสบู่ตรงนี้นะคะฟองสบู่สีแดงนะคะให้เราจิ้มเข้าไปเลยพอเราจิ้มเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่ามันจะมีคำว่าแพลนตรงนี้นะคะก็คือชื่อเลเยอร์ของเราแล้วตรงนี้นะคะมันก็จะมีคำว่านิวอยู่ให้เรากดนิวไปเลยเนาะพอเรากดนิวนะคะอ่ะเราลองเลือกสีตรงนี้ดูตรงนี้นะคะจะเขียนว่าเบสคอลเลอร์หรือว่าสีพื้นฐานสีอะไรแบบนี้ก็คือเป็นสีพื้นนั่นแหละค่ะก็ให้เราลองเลือกดูนะคะตามความชอบของเราซึ่งของเรานะคะที่เราชอบเดี๋ยวเราก็ต้องลองเลือกดูก่อนว่าโอ้สีอะไรดีเนี่ยแล้วก็กลับไปปิดเมื่อกี้ที่ Camera to View พอกลับมาปิดที่ตรงนี้นะคะ Camera to View แล้วก็ดึงกลับเราจะเห็นว่าพอเรานะคะเติมสีฟ้าที่พื้นไปเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับเงาสะท้อนเป็นสีฟ้าคล้ายๆฟ้ามรกตอะไรประมาณนี้แบบฟ้าเขียวแบบนี้นะคะสะท้อนนะคะขึ้นมาอยู่บนตัวโดนัทของเราแล้วนอกจากสีฟ้าก็ยังมีสีอื่นมากมายให้เราเลือกนะคะพอเราลองเลือกไปเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกถูกชะตากับสีม่วงมากเลยอ่ะเมื่อกี้ตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับพื้นสีม่วงนะคะทุกคนก็คือพื้นสีม่วงพื้นสีม่วงสวยมากนอกจากเลือกสีพื้นแล้วนะคะเราก็ยังต้องทำแบบเดียวกันนะคะให้กับเจ้าตัวโดนัทของเราแล้วก็เจ้าตัวไอซิ่งของเราด้วยเนาะนี่นะคะก็จิ้มมานะคะที่เลเยอร์ของไอซิ่งคือถ้าสมมติเรากดที่เลเยอร์โดนัทแล้วเราเปลี่ยนสีก่อนเนี่ยเลเยอร์ไอตัวสีนั้นอ่ะจะไปอยู่ที่ตัวไอซิ่งแทนไงเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะก็จะต้องใส่สีที่ตัวไอซิ่งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปที่ตัวโดนัทอีกทีค่ะทำแบบเดิมเลยนะคะมาจิ้มที่ตัวฟองน้ำตัวฟองสบู่ตรงนี้สีแดงแล้วก็กดนิ้วพอกดนิ้วแล้วนะคะให้เรานะคะเลือกสีเบสหรือว่าเบสคอลเลอร์เลือกตามใจเลยเนาะอันนี้นะคะเราก็คือเราอยู่ในโหมดไซเคิลเนาะก็คือเราต้องรอมันเรนเดอร์นิดนึงเนาะอันนี้นะคะเราลองดูแล้วเอ้ยสีเขียวมันก็สวยนะอะไรแบบนี้นะคะก็สวยดีเนาะก็ใครที่ตอนนี้กำลังทำอยู่กำลังทำไปพร้อมกันนะคะก็สามารถปรับเล่นๆดูได้นะคะก็บอกเลยว่าสนุกมากๆเลยเนาะตรงแถวๆโซนตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะคะพอเป็นสีเนื้อของเนื้อโดนัทเนื้อขนมปังแล้วเนี่ยคือถ้าสมมุติเราไปอ่อนเกินมันจะไม่เห็นสีเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ก็คือแบบแต่งประมาณเหมือนกับสีผิวคนอะประมาณสีผิวคนนะคะซึ่งสีผิวคนเวลาที่แบบเราวาดรูปธรรมดาถูกไหมอันนี้นะคะเป็นสีผิวคนที่เวลาเราวาดรูปธรรมดาเราจะลงสีประมาณนี้นะคะเป็นสีแบบนี้เนาะแต่พอเรานะคะมาดูปุ๊บเราสังเกตได้ว่าคือสีมันสวยนะแต่สีมันดูซีดมันดูจางใช่ไหมคะเราต้องอาจจะลองเลือกเข้าไปตรงแถวโซนแดงนิดนึงโซนแดงแบบเนี้ยประมาณเนี้ยให้สีมันประมาณนี้นะคะออกแนวชมพูแดงหน่อยนะคะเพื่อที่เรานะคะจะสามารถเห็นเจ้าตัวโดนัทของเราได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะ
แล้วพอดูแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะเป็นรูปเจ้าตัวโดนัทของเรานะคะพร้อมกับเจ้าตัวไอซิ่งอันนี้นะคะเรานะคะก็ได้มีการปรับเพิ่มเติมเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกมุมกล้องเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะคิดว่าแบบมุมกล้องใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เจ้าตัวโดนัทของเราเนี่ยตรงขอบกล้องตรงเนี้ยมันชิดกับตัวโดนัทของเราพอดีเลยไงอาจจะไม่สวยเนาะก็เลยได้ทำการเปลี่ยนมุมกล้องนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีของเราให้มันแซ่บให้มันสดขึ้นด้วยเนาะทำให้เจ้าตัวโดนัทของเราน่ากินขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนี่นะคะเรานะคะก็ได้ภาพของเจ้าตัวโดนัทของเรานะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกเลยค่ะว่าน่ากินมากๆเลยซึ่งนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆเนาะโอ๊ยก็แบบทำเสร็จก็รู้สึกสวยก็อยากเหินนิดนึงนะคะก็พอดูแล้วนะคะก็แบบครีมขั้นบนอะคือมันเป็นสีเขียวถูกไหมแล้วก็มันก็ตัดนะคะกับพื้นข้างล่างที่มันเป็นสีม่วงพอดีเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสีคู่ตรงข้ามกันนะคะแล้วพอใส่แล้วมันสวยมากพอใส่แล้วมันสวยแบบนี้นะคะก็รู้สึกชอบมากเลยนะคะก็ให้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นโดนัทไส้สังขยาแล้วก็เหมือนกับเป็นแยมสังขยาราดอยู่ข้างบนแบบเยิ้มลงมานะคะก็น่ากินมากๆเลยเนาะแล้วนี่นะคะเรานะคะก็ได้เจ้าตัวโดนัทของเรานะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองวู้ฮู้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพาร์ทนี้นะคะที่เราสอนในเรื่องของการจัดแสงนะคะการใส่สีใส่อะไรต่างๆนะคะถ้าสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยอยากถามอยากอะไรนะคะก็สามารถเข้ามาถามได้ทุกช่องทางเลยเนาะแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย